ผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะที่มีภาพมีคลิปเผยแพร่ออกมาเด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเป็นเมนูขนมจีนคลุกกับน้ำปลาเรื่องราวนี้ใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่เห็นก็ตกใจคนภายนอกเห็นก็ตกใจเพราะว่าสภาพเป็นแบบนี้ไหนบอกว่าอาหารหลัก5หมู่แต่ว่ากินขนมจีนคลุกน้ำปลาค่ะนี่ค่ะแล้วเด็กๆก็บอกว่าไม่ได้กินแค่วันนี้วันเดียวกินหลายครั้งหลายคราแล้วด้วยเหตุการณ์นี้เป็นคลิปโด่งดังตั้งแต่ช่วงกลางปี2561ค่ะช่วงนั้นทำให้มีการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและล่าสุดเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีมติไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากราชการแล้วค่ะเรื่องนี้นายชุมพลศรีสังศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้มีมติไล่ออกนายสมเฉาสิทธิเชนตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงในความผิด6ข้อหาตั้งแต่เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2561หรือนับแต่วันที่มีคำสั่งออกจากราชการก่อนจากกรณีที่ให้นักเรียนกินขนมจีนคลุกน้ำปลาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งผลวินิจฉัยและมติการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะนายสมชาวก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในระยะเวลา30วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง